อย่างที่รู้นำกันระหว่างการแข่งขันบันเตยูโร2020ประจำวันที่29มิถุนายน2021คู่ระหว่างทีมชาติอังกฤษพบกับทีมชาติเยอรมันซึ่งคู่นี้จะแข่งขันกันอยู่ที่ประเทศอังกฤษที่สนามเบมบีสเตเดียมในนครหลวงลอนดอนประเทศอังกฤษแน่นอนว่าทีมชาติอังกฤษคุมความได้เปรียบในการเป็นเจ้าบ้านนอกจากนั้นทีมชาติอังกฤษยังได้เปรียบอีกด้านนึงก็คือบ่อนุญาตให้กับทีมชาติเยอรมันลงซ้อมที่สนามเบมบีสเตเดียมก่อนมือแข่งอีกด้วยความเป็นจริงแล้วทีมชาติต่างทีมจะได้รับอนุญาตให้ลงซ้อมในสนามแข่งขันตัวจริงก่อนหนึ่งมือเพื่อให้ลึ่งเคยกับสนามดังกล่าวแต่ว่าบ่แม่นกับทีมชาติเยอรมันคืนนี้เนื่องจากว่าสภาบันเตเออร์ลบหรือยูฟ่าได้ออกมาชี้แจงว่าต้องการรักษาเนี่ยไว้สำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเนื่องจากว่าสนามแบมบี้สเตเดียมยังจะต้องใช้ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศต่อไปว่าก่อนหน้านี้ทีมชาติอิตาลีพบกับทีมชาติออสเตรียที่แข่งในสนามแห่งนี้ก็บ่อนุญาตให้ทั้ง2ทีมลงซ้อมได้นอนว่าจุดนี้จะเป็นความได้เปรียบของทีมชาติอังกฤษเพราะนักเตะทุกคนต่างก็มีประสบการณ์ในการแข่งขันในสนามนี้อยู่แล้วผลงานในยูโร2020ของทีมชาติอังกฤษ3นัดที่ผ่านมาในรอบแบ่งกลุ่มที่ว่าผลงานโดดเด่นเริ่มจากนาธานอิสชนะทีมชาติโครเอเชีย1-0เสมอสกอตแลนด์0-0และชนะทีมชาติสาธารณรัฐเซก1-0ผ่านเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มดีโดยนักเตะที่ยิงประตูได้สูงสุดของทีมชาติอังกฤษในรอบแบ่งกลุ่มเป็นลาฮิมสเตอร์ลิงกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ว่ายิงได้2ประตูไอ้เรื่องผลงานของทีมชาติเยอรมันในยูโร2020รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเยอรมันผ่านเข้ารอบสุดทีมสุดท้ายในฐานะทีมอันดับ2ของกลุ่ม F จากผลงานเสียให้กับฝรั่ง0-1ชนะโปรตุเกส4-2และเสมอฮังการี2-2โดยนักเตะที่ว่ายิงประตูได้สูงสุดแมนไคฮาวัตกองหน้าดาวเด่นจากสโมสรเซซีที่ว่ายิง2ประตูจาก3นัดในรอบแบ่งกลุ่มสถิติการพบกันระหว่างทั้ง2ทีมกันก่อนเริ่มจากปี2020ทีมชาติอังกฤษชนะ1-0ในยูโรปี2021ทีมชาติเยอรมันเอาชนะไป1-0และทีมชาติอังกฤษชนะ5-1ในรอบคัดเลือกบอลโลกด้วยปี2010ทีมชาติเยอรมันเอาชนะ4-1ในบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายในรายการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเคยพบกันมา6ครั้งปรากฏว่าทีมชาติเยอรมันเอาชนะไป3ครั้งอังกฤษชนะไป2และเสมอกัน1ครั้งคาดว่า11ตัวจริงที่ว่าจะได้ลงสนามในคืนนี้เนาะไปบังฟังของทีมชาติอังกฤษกันก่อนจอร์แดนพิกพอร์ตผู้รักษาประตูกองหลังประกอบมีไคล์วอล์กเกอร์ลุคซอร์โจนสโตนและแฮร์รี่แม็กไกวร์กองกลางประกอบมีอีเคนไรท์คันสวินพิริตและแจ็คพิริตกองหน้าประกอบมีลาฮิมสเตอร์ลิงแฮร์รี่เคนและบูกาโยซากาข้ามสิบเอ็ดตัวจริงของทีมชาติเยอรมันประกอบมีผู้รักษาประตูมานูเอลไนเออร์กองหลังประกอบมีมาสติอัสกินเทอร์มัสฮูเมลและแอนโทนีดูดิเกอร์กองกลางประกอบมีโจชัวคิมิทโทนี่ครอสโดวินกราเซนและอีเกกุนเดียวกันกองหน้าประกอบมีควายฮาวเวิร์ดจอมัตมูเรอร์และแซนเนวีการแข่งขันอีกคู่หนึ่งจะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสวีเดนพบกับทีมชาติยูเครนซึ่งว่าจะลงแข่งขันในเวลา 20:00 ของวันที่29 มิถุนายนต้องติดตามกันเบื้องว่าจะมีการพลิกล็อกเกิดขึ้นบ่